นี่จะเป็นแผนการก่อสร้างของโครงการเรานะคะภายใน2เดือนต่อไปเนี่ยจะมีขึ้นมาอีก2เฟสค่ะเฟสแรกจะมี100หลังแล้วก็เฟสที่2เนี่ยจะมี50หลังค่ะส่วนนี้จะเป็นใบเสนอราคานะคะเดี๋ยวยังไงคุณเมื่อลองพิจารณาดูก่อนได้ค่ะนี่จะเป็นงบประมาณของโครงการนี้ค่ะผมว่าเรื่องงานเนี่ยพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับคุณดาวทำไมล่ะคะคุณเมิ่นคุณเมิ่นติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะผมไม่ติดใจเรื่องงานหรอกนะครับแต่ผมติดใจคุณมากกว่าคุณเมิ่นคะคุณเมิ่นปล่อยมือฉันนะคะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีนะคะช่างเขาเป็นไรครับผมเป็นลูกค้ารายใหญ่ของที่นี่บอสของคุณเนี่ยเขาไม่กล้าว่าอะไรผมหรอกคุณเมิ่นนะคะทำไมล่ะครับคุณดาวคุณเมิ่นปล่อยฉันนะคะคุณเมิ่นทำไมล่ะครับคุณดาวทำไมล่ะครับฉันเหรออะไรบ้ากระจอกใช่ฉันต่อยแกไม่อยากโดนเตะสักทีมีหน้าตัวเมียกล้าลวนลามผู้หญิงในออฟฟิศสันดานหมาตุ๊ดน้อยนี่แกกล้าด่าฉันเหรอฉันจะเอาเรื่องนี้เป็นรายงานบอสแกแกเตรียมตัวอะไรออกได้เลยบอสเหรอรายงานบอสเหรอมาดิบอสบอสมาดิบอสกูนายออสหยุดนะไปเลยนะแกรีบไปฟ้องบอสเลยบอสฉันก็ไม่กลัวเว้ยฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องน้อยว่าไว้ก่อนนะมึงไอ้เตี้ยรีบมาเลยเว้ยฉันคิดดอกแพงเว้ยนายโอ๊ตพอได้ละทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะนายไปชกลูกค้าทำไมนี่ถ้าบอสรู้ว่านายไปชกลูกค้าอะไรอย่างของฉันเนี่ยฉันซวยแน่ซวยไงคุณผมทำหน้าที่ของผมผมปกป้องคนในบริษัทผมผิดตรงไหนก็ผิดที่นายไปทำร้ายร่างกายลูกค้าไงนี่คุณมันจะป้องคุณอยู่แล้วยังไปปกป้องมันอีกอ๋อชอบอ่ะดิชอบให้มันกอดให้มันหอมให้มันจับดิให้มันจมสักทีมั้ยนายโอ๊ตนี่ถ้านายทำผิดแล้วยังจับยอมรับผิดอีกนะฉันคงให้นายทำงานที่ต่อไปไม่ได้ละฉันไล่นายออกผมไม่ออกถ้าผมออกแล้วผมจะเอาอะไรกินยังไงผมไม่ออกพี่โอ๊ตพี่กล้าไปขึ้นเสียงกับผู้จัดการคนใหม่แบบนั้นได้ยังไงอะนั่นนี่พี่โอ๊ตพี่กล้าขาดผู้จัดการดาวจอมเฮียบเนี่ยนะเฮ้ยระวังเถอะจะโดนไล่ออกอืมไล่ออกกลัวที่ไหนลองไล่ออกไปดิจับปั้มทำเมียให้ดูผมขอไม่แห้งแบบนั้นอะเฮ้ยพี่โอ๊ตยังจะพูดอยู่อีกกลัวทำไมฉันทำหน้าที่ของฉันฉันปกป้องคนในบริษัทเนี่ยถ้าไม่มีฉันอยู่สักคนนะพวกแกไม่ปลอดภัยนะที่บอกให้ถ้ามายืนเสนอหน้าอะไรตรงนี้นี่มันที่ทำงานฉันนู่นที่ทำงานพวกแกอยู่ข้างในนู่นไปไปทำงานจ้าฮะจ้าไปแล้วจ้าหัวที่ไหนผู้จัดกงผู้จัดการลองมาไล่ออกดิจับทำเมียให้ดูเนี่ยอย่าคุณผู้จัดการอยากตายก่อนมีผัวไงถึงได้เดินข้ามถนนไม่ดูรถดูแลแบบเนี้ยหน้าตาไม่สวยยังซื่อบื้ออีกนายว่าใครไม่สวยก็ว่าคุณไงครับคุณผู้จัดการถามมาได้ถามเนี่ยดูหนังหน้าตัวเองมั้ยเนี่ยนิดนายมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะนี่นิดนายหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดหยุดหยุดเฮ้ยแน่จะตามออกมาทำไมจะบอกแล้วคุณแอบชอบผมเนี่ยใครชอบนายก็คุณไงเพื่อโอ้โหนี่คุณ
ลงทุนอ่อยผมถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่มีทางหรอกคุณคุณไม่ใช่สเปคผมอะนี่ฉันไม่ได้อ่อยนายเดี๋ยวฉันเจ็บข้อเท้าจริงๆอะนายช่วยฉันหน่อยสิจะมาโจมเจ็บเลยตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยากทำอะไรหรอกนะหลงตัวเองอยู่ได้ผมแค่จะอุ้มคุณไปส่งตกลงจะเอาไงไป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 ฉันไม่รู้ซะหน่อยนี่ขอโทษไปได้มองหน้าอยู่ได้ไขประตูดีนักเจ็บอยู่ไหม ยังเจ็บข้อเท้าอยู่เลยอ่ะงั้นกูก็นอนพักไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมาเอ้านิดนายจะไปไหนอ่ะจะบ้านี่ถามก็ไม่ยอมตอบ